ส่วนพระนางคู่ขวัญอย่างนาเดชคูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาที่ก็มักจะมีงานบุญใหญ่เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วครั้งนี้เดินทางไปทำบุญทอดกระถินสามัคคีที่วัดป่ารัตนมงคลในจังหวัดขอนแกน่นซึ่งเป็นบ้านเกิดของนาเดชค่ะก็มีครอบครัวของทั้งสองฝ่ายผู้จัดการดาราชื่อดังเอสุภชัยเซเลบริตี้สาวแหวนแหวนปรวริษาแล้วก็บรรดาแฟนคลับมาร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมหน้าเพื่อตั้งจิตน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9้า นอกจากนั้นยังได้ร่วมการร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้อีกด้วยก็สร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมทำบุญท่วนนาค่ะ